็เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเคสแมวที่เป็นแมวสายพันธุ์อเมริกันเคิร์ลนะครับแต่ตัวนี้เป็นลูกผสมกับแมวสายพันธุ์มันชกินที่เป็นขาสั้นแต่ว่าเขาแสดงรูปร่างมาเป็นไม่มันชกินแหละขายาวและหูเป็นอเมริกันเคิร์ลอย่างชัดเจนอย่างนี้นะครับตัวนี้มาด้วยปัญหาของเขาก็คือคุณบีนบอกผมมาว่ามันหายใจแรงนะครับแล้วก็เวลาหายใจแรงแต่ละครั้งเนี่ยหน้าอกหรือว่าช่องอกเนี่ยมันขยับค่อนข้างรุนแรงนะครับมันอาจจะบ่งไปถึงว่าน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องของทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะฟังปอดก่อนนะครับพอเราฟังปอดเสร็จว่าเคลียร์หรือไม่เคลียร์แล้วเราก็จะเอ็กซเรย์ดูช่องอกกันนะครับว่าช่องอกไม่เด็กคนนี้ช่องอกมีปัญหามาตั้งแต่กำเนิดจริงๆหรือไม่นะครับหรือว่าหัวใจโตหรือเปล่านะครับปอดมีปัญหาหรือไม่หรือหลอดลมมีการตีบนะครับเราจะได้ประเมินสัตว์ถูกว่าเสียงที่เราได้ยินนะครับกับลักษณะที่น้องแสดงอาการออกมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรากลัวไปเองหรือเป็นแค่เสียงเขาเรียกเสียงเพลอนะครับเสียงเพลอในที่นี้ก็คือเป็นเสียงที่หายใจเข้าออกแล้วเป็นความพึงพอใจของมันมันกำลังสบายใจมันก็จะปล่อยผ่านลาลิงหรือว่าตรงบริเวณหลอดลมมันนะครับเสียงนี้ก็จะผ่านทั้งหลอดลมและจมูกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับเบื้องต้นเสียงหัวใจค่อนข้างจะเต้นถี่นะครับแล้วก็หายใจในส่วนของปอดเนี่ยเรายังได้ยินเสียงชัดเจนอยู่นะครับหัวใจเต้นถี่อาจจะสเตรสอาจจะกลัวตื่นเต้นนะครับแต่จังหวะการเต้นของหัวใจยังดูโอเคอยู่ยังเป็นลักษณะที่เต้นอย่างสม่ำเสมอแต่เต้นเร็วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำการเอ็กซเรย์กันนะครับเดี๋ยวนอนหงายดูช่องอกจ้าช่องอกให้เห็นหลอดลมด้วยนอนหงายจริงๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับไฟมันดับไปแป๊บนึงลูกนะเดี๋ยวนะยอมดื้อแข็งแรงจริงมันก็ไม่ดูเหมือนแมวป่วยนะโอ้โหไม่เป็นไรเป็นธรรมชาติดีฮัลโหลหนึ่งสองเรียบร้อยสวยลาตลอครับลาตลอลาตลอรีคอมเบนนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะแล้วเหนื่อยแล้ว1 2เรียบร้อยครับผมก็ภาพเอ็กซเรย์ออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นภาพเอ็กซเรย์ช่องอกนะครับของน้องนะครับเราจะสังเกตได้ว่าหัวใจนะครับก็จะไม่ได้ใหญ่หรือเราเรียกว่าหัวใจไม่ได้โตอะไรนะครับแล้วก็อาจจะมีหัวใจห้องบนด้านขวาของร่างกายเขาที่ดูขยายเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมได้บ้างนะครับในเด็กเคิร์ลหรือว่าเด็กมันชกินก็เคยเจอนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ลักษณะความผิดปกติที่รุนแรงอะไรนะครับส่วนปอดทั้งสองข้างที่ผมเห็นณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนว่าปอดบวมนะครับเพราะว่าจากเมื่อกี้ที่เราฟังเสียงการหายใจโดยสเตโตสโคปนะครับก็คือใช้หูฟังนะครับแล้วก็ในส่วนภาพเอ็กซเรย์ตรงนี้ก็เห็นได้ว่าไม่ได้มีการสะสมอะไรของเหลวที่ตัวเนื้อปอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกภาพนึงนะฮะด้านนอนตะแคงนะครับ
เพราะเด็กๆพวกนี้อาจจะมีความผิดปกติตั้งแต่เด็กๆมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็คงจะต้องตรวจให้ละเอียดกันนิดนึงแต่ก็อาจจะไม่ได้เห็นในครั้งแรกทั้งหมดนะครับเราอาจจะมีการรีมาตรวจซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อหาความผิดปกตินะครับตอนนี้ภาพที่เราได้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าปอดถ้าเราเห็นภาพนอนตะแคงเราเห็นปอดไม่ค่อยเคลียร์นะครับบริเวณที่เราเรียกว่าไฮล่าแอเรียหรือในช่วงที่เราเรียกว่าขั้วปอดนั่นเองแล้วก็ด้านท้ายๆของขั้วปอดเล็กน้อยที่ดูค่อนข้างจะขาวขาวในที่นี้คือเอ็กซเรย์เนี่ยถ้าเป็นส่วนสีดำนะครับก็คือสีดำนี่ก็คือเป็นอากาศส่วนสีขาวมากๆเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่มีน้ำแทรกอยู่เยอะอย่างเช่นด้านล่างตรงนี้เป็นตับตับเป็นเนื้อเยื่อที่มีน้ำแทรกอยู่แล้วนะครับหัวใจเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างหนาแน่นมันก็จะเป็นสีขาวอย่างที่เห็นนะครับส่วนบริเวณปอดเนี่ยเราก็จะเห็นมีส่วนของบริเวณขั้วปอดที่ทึบแสงบ้างนะครับแล้วก็บริเวณปลายของขั้วปอดก็คือบองคายนะครับกับบองคิโอที่แยกออกไปจากขั้วปอดนะครับมันค่อนข้างขาวนิดนึงนะครับเด็กคนนี้อาจจะไม่ใช่ความผิดปกติในร่างกายที่เป็นมาแต่กำเนิดอาจจะเป็นเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมียานิดนึงเพื่อเคลียร์ในส่วนของปอดและถุงลมนะครับเพื่อให้เคลียร์มันจะเป็นยาที่ขยายหลอดลมและขับน้ำอ่อนๆก็จะช่วยเรื่องของเนื้อปอดที่ผิดปกติได้นะครับครับผมก็สรุปเลยนะครับจากเมื่อกี้ที่เราฟังปอดแล้วก็ดูจากภาพเอ็กซเรย์ต่างๆที่เราสงสัยนะครับสรุปว่าไม่ได้เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับเป็นเรื่องของอากาศช่วงนี้ที่ทั้งร้อนชื้นนะครับแล้วก็บางช่วงฝนตกทั้งวันนะครับก็อาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ขั้วปอดและหลอดลมไม่ปกติได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมียาซึ่งไม่ได้กินยากครับกินวันละ2ครั้งเช้าเย็นแล้วก็เป็นยาชนิดเดียวนะครับยังไม่ได้สงสัยเรื่องการติดเชื้ออะไรเพราะน้องไม่ได้มีไข้เลยนะครับก็จะให้กินยาก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายยังบ๊ายบายยังครับเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่ครับ